เจ้าเดือนกันยาผ่านพ้นไปเดือนตุลากำลังเข้ามาแต่เฮากลับไปย้อนกลับคืนในเดือนกันยาที่ผ่านมาเกี่ยวกับค่าเงินกีบลาวว่ามาฮอดปัจจุบันนี้เป็นอะไรแล้วท่านผู้ชมแต่สำหรับเดือนกันยาถือว่าเงินกีบลาวเฮานี่ถือว่าแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่ว่าลดลงโดยในเดือนกันยาที่ผ่านมาเงินกีบลาวมีการนิ่งติงในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาเนื่องจากความต้องการเงินตราต่างประเทศที่ว่าลดลงตามการดำเนินงานของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านพานุศักดิ์แกนวงศ์พจันทร์หัวหน้าหองการธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้งานแถลงรายงานการเคลื่อนไหวของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวในระยะเดือนสิงหากันยาว่าปัจจุบันสปป.ลาวยังสืบต่อประเสริฐกับสิ่งท้าทายหลายๆด้านทั้งสภาพภายในและสากลรวมทั้งความผันผวนของเงินดอลลาร์แต่โดยรวมในเดือนกันยาที่ผ่านมาเงินกีบลาวมีการนิ่งติงในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นและเงินเฟ้อลดลงสภาพอัตราแลกเปลี่ยนเดือนกันยาเทียบใส่เดือนสิงหานิ่งติงในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นโดยกีบเทียบโลลา 0.32% จาก 2,136 จำ40กีบต่อ1โดลลาร์มาเป็นสะ 2,100 กีบต่อ1ดอลลาร์ส่วนเงินกีบเทียบกับเงินบาทไทยแม้นแข็งค่าขึ้น 0.35% จาก 683.43 กีบต่อ1บาทมาเป็น 681 จำ 0.8 กีบต่อ1บาทส่วนอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธุรกิจกับตลาดยับเข่าไก่มาค้ากันอยู่ในระดับ 2.54%สำหรับเงินกีบเทียบกับดอลลาร์และ 0.76 สำหรับเงินกีบเทียบกับเงินบาทไทยหรือทางหัวหน้าของการธนาคารแห่งสปป.ลาวก็ได้อธิบายถึงสาเหตุที่เฮ็ดให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นในเดือนกันยาแม้นเนื่องมาจากความต้องการเงินตราต่างประเทศและพันธะหนี้สินต่อต่างประเทศลดลงบวกกับท่าเอียงของเงินดอลลาร์ในเงินบาทในตลาดสากลปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเดือนสิงหานอกจากนี้ก็ยังย้อนการเปิดตัวทดลองตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบรวมศูนย์หรือ LFX เฮ็ดให้สังคมมีความสนใจและเข้ามานำใส่จำนวนหลายส่งผลเฮ็ดให้การเน่งติงของอัตราแลกเปลี่ยนมีความสงบและลดพรความผันผวนลงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่รวมศูนย์หรือ La Foreign Exchange LFX เป็นแพลตฟอร์มสื่อขายเงินตราที่อนุญาตให้บุคคลและนิติบุคคลสามารถเข้าร่วมในการซื้อขายเงินตราในอย่างสะดวกสบายสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและสามารถติดตามกวดกาได้โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตราแห่งชาติและคุ้มครองเงินตราแลกเปลี่ยนให้ก้าวเข้าสู่ความมั่นเทียงเทื่อละก้าวและเป็นการสุกโยให้สังคมหันมาแลกเปลี่ยนในระบบเพิ่มขึ้นอัตราเงินเฟ้อของเราในเดือนกันยายน2024อยู่ในระดับ 21.7% ลดลงจากเดือนสิงหาคมแม้ 24.3% ตามข้อมูลจากทางศูนย์สถิติแห่งชาติอิงตามทางธนาคารแห่งสปป.ลาวอัตราเงินเฟ้อในลาวได้บรรลุถึง2ตัวเลขนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2022และสูงสุด 41.26% ในเดือนกุมภาพันธ์2023ซึ่งรัฐบาลลาววางเป้าหมายที่จะดึงดูดอัตราเงินเฟ้อลงมาเป็นตัวเลขเดียวภายในไตรมาสปีนี้ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อบ่ดลมานี้คณะรัฐบาลได้กล่าวต่อสภาแห่งชาติว่าบ่มีท่าเอียงที่จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวได้โดยข้อมูลจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวจำว่าเพิ่งอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันที่2ตุลาคม2024ส่วนวันที่3นี้ยังบ่ทันออกมาแถวได้เจ้าฉะนั้นมิตรเองก็ขออนุญาตอิงตามรายงานจากทางธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนเพิ่นเองก็ได้มีการประกาศสื่อขายนี่โดยในราคาที่แตกต่างกันท่านผู้ชมเอาเป็นเงินบาทก่อนท่านผู้ชมเงินบาทนี่ก็คืออัตราสื่อของเพิ่นอยู่ที่661.04กีบต่อ1บาท
ส่วนอัตราขายอยู่ที่6หวย74จำ26กีบต่อ1บาทส่วนว่าเงิน US ดอลลาร์อัตราการซื้อของเพิ่นนี่แม่นอยู่ที่21,716กีบต่อ1 US ดอลลาร์ส่วนอัตราขายแม่นตกอยู่ที่21,900กีบต่อ1 US ดอลลาร์ส่วนว่าเงินหยวนของจีนอัตราการซื้อเพิ่นซื้ออยู่ที่3,029กีบต่อ1หยวนส่วนว่าขายแม่น3,000กับ89กีบต่อ1หยวนหลังจากที่ว่าเฮาฮู้เกี่ยวกับเงินเฟ้อแล้วท่านผู้ชมเฮาก็มาเบิ่งนี่เกี่ยวกับราคาพืชผักนํากันมาสํารวจนํากันว่ามาฮอดปัจจุบันนี้ราคาพืชผักเพิ่มขึ้นบ่หรือว่าลดลงเท่าอินนี่ก็อิงตามแหล่งข่าวจากทางลาวเอ็กซ์เปิร์ตก็ได้รายงานให้ฮู้เกี่ยวกับราคาพืชผักนี่ถือว่าแม่นว่าได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสาเหตุเนื่องจากว่าน้ําท่วมนั่นเองท่านผู้ชมโดยราคาพืชผักต่างๆที่มีการลิงติงเล็กน้อยอยู่ตามท้องตลาดต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ภายหลังพื้นที่กสิกรรมหลายๆแห่งของนครเวียงจันทน์นั้นได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเมื่อบ่นวดมานี้ตามการรายงานของคณะคุ้มครองตลาดสดบึงถาดลวงให้ฮู้ว่าราคาผักกาดหน้าตกอยู่ที่ 100,000 กีบต่อกิโลและก็ผักขม 50,000 กีบต่อกิโลในขณะที่ราคาผักชนิดอื่นๆมีราคาแตกต่างกันในระยะที่ผ่านมาตามการได้งานของหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรักษาบันทึกราคาอยู่ในท้องตลาดบอกว่าราคาพืชผักเกือบทุกชนิดมีการปรับตัวขึ้นลงในแต่ละวันและนี่แมนติดพันกับการเก็บสื่อจากผู้สนองหรือผู้ผลิตภายในนครเวียงจันทน์ส่วนราคาผักสดอยู่ที่ตลาดอด4มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่สินค้าส่วนใหญ่ยังคงราคาบ่แพงนักซื้อพิมพ์ยิ่งจันทามรายงานปี2024ซึ่งนับตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2024ฮอดปัจจุบันสปป.ลาวนะครับผลกระทบจากพายุ4หัวคือพายุ Depression พายุนุ่นเขตฮอนพระพิรุณพายุฟุนยากิพายุซูริกซึ่งรวมมี15แขวงที่ติดผลกระทบคือนครเวียงจันทน์แขวงหลวงน้ำท่าโป่งสารีสารวันคำมวนแขวงลูกพะบางเสียงขวงหัวพันสีกองเวียงจันทน์บ่อแก้วสยามบุรีบุรีคำไส้ไส้สมบูรณ์และแขวงอุดมไส้โดยอิงตามข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงรายงานผลกระทบว่าฮอดวันที่24กันยา2024รวมทั้งหมดมี125เมือง 1,331 บ้าน 50,889 ครอบครัวประชาชนถือผลกระทบ 2,169 คนยิ่ง 83,268 คนเสียชีวิต10คนและสูญหาย2คนเพื่อนะครับความเสียหาย969หลังในนี้เสียหาย 100% จำนวน137หลังเสียหายบางส่วนแมน832หลังเนื้อที่ทำการพาณิชย์ถือผลกระทบ 9,659 จำ39เฮกตาร์สนพทาน125แห่งน้องป่า697หนองสัตว์ใหญ่และสัตว์ปีกจำนวน 11,866 ตัวเส้นทาง272เส้นขัว14แห่งโรงเรียน79หลังโรงหมอแขวง1หลังสุขศาลา13แห่งนำลิ่น37แห่งเสาไฟฟ้า312เสาระบบน้ำประปา6จุดนั่นคือสาเหตุที่เฮ็ดให้ราคาพืชผักมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยเฉพาะแม่นเกิดจากภัยน้ำท่วมที่มันเกิดในพื้นที่ที่มีการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์นั่นเอง